ช่วงหน้าหนึ่งตลอนทัวร์เอาพอทอเปิดตัวไวรัลคลิปถอยหลังเที่ยวพร้อมประกาศผลชนะเลิศโครงการ TSTA Award 2016องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทนั่นเองค่ะประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อถอยหลังเที่ยวไทยนิสเอฟเฟรชประจำปี2559โดยทีม Hot Tap House ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทรับโล่เกียรติคุณและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายจ้าอย่ารอช้ากันเลยค่ะเราไปดูชมหน้าของทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศกันเลยดีกว่าค่ะเกิดเสียงปรบมือให้กับทีมชนะเลิศหน่อยครับเคยไปสุโขทัยมาแล้วไปครั้งแรกก็ประทับใจหลายอย่างและสำหรับรางวัลชนะเลิศในวันนี้นะครับก็จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทครับรวมถึงโล่เกียรติคุณและยังมีเสียงสัมภาษณ์จากพันเอกดร.นาริศ อติภัทรแสงสนิทผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปท.ผู้จัดงานดีๆในครั้งนี้ขึ้นค่ะครับก็หลังจาก3เดือนนะครับที่ให้ส่งผลงานเข้าประกวดนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีฮะในโลกออนไลน์นะครับก็มี71ทีมนะครับที่ส่งเข้าประกวดผลงานทั้งหมด106คลิปครับก็ทางคณะกรรมการก็ได้คัดเลือก6คลิป6ทีมสุดท้ายนะครับไปทำเวิร์กช็อปกันที่สุโขทัยครับ6ทีมนี้คือแปลว่าได้รางวัลแน่นอน1ใน6นะครับแล้วก็ไปทำคลิปใหม่นะครับจาก106คลิปนั่นคือยกเลิกหมดแล้วได้มา6ทีม6ทีมนี้ไปทำคลิปใหม่ที่สุโขทัยกับกำแพงเพชรครับก็แล้วก็คณะกรรมการก็ให้ตามเกณฑ์ในการให้คะแนนมีอยู่ 4-5 ประเภทนะว่าเป็นไปตามเรื่องของการถอยหลังเที่ยวเรื่องของการ kindness experience ไหมนะครับแล้วก็เรื่องของแนวคิดเรื่องของเทคนิคในการถ่ายทำนะครับก็ตามกูรูของทั้ง4ท่านนะครับก็ได้ออกมา1ทีมที่ทีมที่ชนะนะครับก็ได้รับรางวัล 100,000 บาทนะครับแล้วก็ได้ที่พักกับอุปกรณ์ไปอีก1ชุดนะครับครับที่มาก็คือเป็นหน้าที่ของอปท.ที่จะต้องเผยแพร่แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะให้กว้างขวางครับทีนี้ก็ว่ามาดูโจทย์นี้ว่าในโลกปัจจุบันนั้นนะก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกกับจริตของคนโดยทั่วไปนะครับคิดว่ากลุ่มคนที่มีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากที่สุดคือกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นนะครับกลุ่มคนที่อายุยังไม่มากนักนะครับที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ว่าเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ครับงั้นก็เดี๋ยวต้องทำเป็นคลิปสั้นเป็นไวรัลวิดีโอนะเพื่อที่จะไปใช้ต่อไปดูว่าในคนรุ่นใหม่นี้เขามองเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างไรนะครับก็ได้6ทีมมาที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีทั้ง6ทีมครับก็เพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าปรับปรุงนะแนวทางในการที่จะดำเนินการให้กระบวนการมีส่วนร่วมให้เข้มข้นขึ้นนะฮะก็การท่องเที่ยวยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้แล้วก็นิยามของมันสั้นๆง่ายๆที่สุดคือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีความสุขและชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวก็มีความสุขด้วยนะนั่นคือแปลว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วคนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเป็นคนถูกเที่ยวถูกทิ้งไว้ด้วยขยะด้วยน้ำเสียทำให้การจราจรติดขัดคุณภาพชีวิตแย่ลงนะอันนั้นไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแน่นอนนะครับพูดถึงคีย์เมสเซจที่เราส่งไปให้ทีมประกวดคนที่ชนะเลิศเป็นไงบ้างครับคนที่ชนะเลิศต้องเรียนก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นกรรมการตัดสินนะให้อำนาจสิทธิ์ขาดกับกูรูทั้ง4ท่านนะครับในการตัดสินซึ่งก็คะแนนก็เป็นเอกฉันท์นะครับว่าทีมที่ได้รับรางวัลที่1นั้นก็คือบอกว่าสามารถตีโจทย์แตกนะฮะเรื่องของการถอยหลังเที่ยวนั้นทีมนี้จะเป็นทีมที่มีภาพถ่ายฮะในอดีตมาแล้วก็ย้อนรำลึกถึงในอดีตว่าที่เขาไปสุโขทัยกำแพงเพชรเมื่อตอนเด็กๆนั้นน่ะจริงๆแล้วคือไปทำอะไรบ้างนะครับมีทั้งเรื่องของในโบราณสถานทั้งหลายที่เป็นมรดกโลกมีทั้งไปอุดหนุนกิจการlocal economy นะคือไปซื้อทองนะที่สุโขทัยซึ่งมีชื่อเสียงมากนะซึ่งก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ในอดีตที่เป็นทวินหาในอดีตนะครับประสบการณ์ดีๆเมื่อตอนที่เป็นเด็กนะครับก็คือจะได้รับคะแนนว่าตรงตามเกณฑ์การให้คะแนนนะแต่ก็ต้องเรียนว่าอีก5ทีมนั้นก็คือเขาแต่ละทีมก็จะถอดตีความในเรื่องของการถอยหลังเที่ยวที่แตกต่างกันไปนะครับทีมที่ได้รางวัลที่2ก็จะเป็นถอยหลังจากเลนส์นะก็คือบอกว่าเราควรจะไปเที่ยวกันไปดูเอา
าตัวไปอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่ดูในรูปที่ใครก็โพสต์ส่งมาให้ทางโซเชียลแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไปเองมันต้องไปเที่ยวเองไปใช้ชีวิตเองนะบางทีมก็ถอดในเรื่องของของขวัญของฝากนะว่าฉันมีประสบการณ์ดีๆมาฝากมันไม่ใช่สินค้าไม่ใช่รูปถ่ายอะไรมาให้แต่เป็นประสบการณ์ดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังนะบางทีมก็เป็นถอยหลังจากอวกาศกลับมาถึงปัจจุบันนะทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือถอยหลังจากปัจจุบันกลับไปในอดีตนะมีบางทีมถอยหลังจากอนาคตมาถึงปัจจุบันบางทีมคือถอยหลังจากเลนส์กล้องนะบางทีมก็จะเนี่ยจะตีความแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคีย์เมสเสจที่ชัดๆคือเรื่องของการมีส่วนร่วมจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับแล้วถ้าใครอยากสนใจอยากครับดูได้ในเว็บไซต์ของอปทครับ dasta.or.th ครับ dasta.or.th ครับผมว่าจะเอาเมนูของผู้ประกอบกับคนไปใช้ครับครับคนที่ได้รางวัลพิเศษนะครับเป็น Director General's Pick นะฮะก็คืออันนั้นเนื่องจากคอนเซ็ปต์เขาจะใช้ได้กับในแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเพราะว่าคือเรื่องของการที่ต้องเอาตัวออกไปเที่ยวคือนึกภาพดีในเรื่องท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเองจะใช้เวลาและใช้เงินทองของตัวเองเอาตัวไปอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนรู้สึกอย่างนั้นว่าจำเป็นจะต้องไปเที่ยวเพื่อจะไปดูไปรู้ไปเห็นไปมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเองเนี่ยมันก็จะเกิดการท่องเที่ยวขึ้นได้ในทุกๆที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาจากของคนอื่นอีกทีนึงแล้วก็คือคิดว่าคลิปที่ได้ Director General's Pick อันนั้นก็จะนำไปใช้แนะนำนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะว่าไปเที่ยวกันเถอะนะก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่อยากจะให้เป็นไทยเที่ยวไทยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็จะมีขึ้นมีลงนะมีตามกระแสเศรษฐกิจโลกมีตามเศรษฐกิจของประเทศตนเองนะครับแต่ว่าไทยเที่ยวไทยนี่คือสิ่งที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับก็อยากจะให้ไทยเที่ยวไทยครับแล้วก็ไปชื่นชมวิถีชีวิตความเป็นไทยคนชอบพูดเรื่องอาเซียนนะฮะว่าจะเตรียมพร้อมอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นตัวตั้งการท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถซื้อได้นะต้องมาที่ประเทศไทยเท่านั้นจึงจะมีประสบการณ์ตรงได้รับดูมรดกโลกแบบสุโขทัยกำแพงเพชรก็ต้องมาที่ประเทศไทยนะจะไปที่นครวัดมันก็จะไม่ได้จะไปที่หลวงพระบางมันก็ไม่ได้ไปมะละกาก็ไม่ได้ไปกู่กามก็ไม่ได้ก็ต้องมาสุโขทัยกำแพงเพชรนะนั่นก็จะเป็นคลิปที่จะนำไปใช้นะในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆด้วยครับ